ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์คืนวันนี้ครับคืนวันนี้มีมากมายหลายเรื่องที่จะว่ากันโดยเฉพาะประเด็นต่างประเทศนะครับที่รัสเซียมีการประท้วงกันหลายเมืองทีเดียวครับเพราะว่ามีการกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีดิมิทรีเมดเวเดฟนี่มีประเด็นปัญหาเรื่องคอร์รัปชันขณะเดียวกันผู้นำฝ่ายค้านอเล็กซีนาวานีซึ่งเป็นผู้ชักชวนให้มีการเดินขบวนก็ถูกจับครับจะถูกจำขัง15วันในข้อหาว่าจัดการประท้วงโดยไม่ได้รับอนุญาตรัฐบาลของประธานาธิบดีปูตินบอกว่าการเดินขบวนครั้งนี้ในหลายๆเมืองนั้นเป็นการยั่วยุเป็นการถูกปลุกระดมมากกว่าขณะเดียวกันที่น่าสนใจใกล้บ้านเราครับฮ่องกงหลังจากที่เลือกตั้งได้แครีแลมเป็นผู้บริหารสูงสุดได้วันเดียวครับปรากฏว่าผู้ประท้วงครั้งหนึ่งเมื่อ2ปีครึ่งปี2014ซึ่งเรียกตอนนั้นว่าเป็นปฏิวัติร่มถ้าจำได้เนี่ยถูกตำรวจเรียกไปครับบอกว่าจะตั้งข้อหาดำเนินคดีละมีคนตั้งข้อสังเกตครับว่าเอ๊ะนี่มันเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งอย่างไรหรือไม่เพราะว่าเรื่องนี้คาราคาซังมาตั้ง2ปีครึ่งอยู่ดีๆมีการเลือกตั้งได้ผู้ว่าคนใหม่ที่เชื่อว่าได้รับการสนับสนุนจากปักกิ่งนั้นพอขึ้นมารับตำแหน่งได้วันเดียวครับก็แปลว่าคนที่เคยอยู่คนละข้างกันกับปักกิ่งนั้นถูกเรียกไปดำเนินคดีซะแล้วนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าติดตามว่าเกิดอะไรขึ้นที่ฮ่องกงที่อเมริกาครับมีคนเริ่มจะเรียกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าเป็นเลมดักpresident เป็ดง่อยครับเพราะว่าแพ้กรณีที่จะส่งร่างกฎหมายเข้าสภาคองเกรสเพื่อให้ไปทดแทนโอบามาแคร์ไม่สำเร็จตอนนี้มีคนตั้งข้อสงสัยครับว่าเอโดนัลด์ทรัมป์จะสามารถบริหารประเทศไปได้อย่างไรหรือไม่กฎหมายใหม่โดยเฉพาะเรื่องปรับลดภาษีนี่ยิ่งจะผ่านยากนี่จะผ่านได้หรือไม่จึงมีคนตั้งสมญานามตอนนี้แล้วครับก็มาทำงานไม่ถึง100วันนี่ถูกเรียกเป็นเป็ดง่อยนี่เป็นปัญหาแน่นอนที่ทำเนียบขาวลูกเขยของทรัมป์ครับจาริดคุชเนอร์ก็กำลังจะถูกสอบสวนกรณีที่กรรมาธิการในรัฐสภาต้องการจะสอบว่าส่วนที่โยงใยกับรัสเซียที่มีข้อกล่าวหาว่าช่วงหาเสียงนั้นรัสเซียเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งระหว่างฮิลลารีคลินตันกับทรัมป์จริงแท้แค่ไหนหรือไม่ลูกเขยของทรัมป์นี่ได้ตำแหน่งใหม่นะครับเป็นที่ปรึกษาอาวุโสขณะเดียวกันทรัมป์ก็จะมีการเปิดสำนักงานใหม่สำนักงานนี้ชื่อ Innovation Office in the White House จะเป็นสำนักงานเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมครับแล้วก็จะให้ลูกเขยคนนี้แหละเป็นหัวหน้าเป็นผู้อำนวยการสำนักงานใหม่แห่งนี้โดยที่เป้าหมายของสำนักงานในทำเนียบขาวนี้ที่ให้ลูกเขยทรัมป์เป็นผู้อำนวยการนั้นคือการเอาเอกชนเนี่ยเอาแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมมาให้กับรัฐบาลนี่เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าน่าจะติดตามบทบาทของลูกเขยของทรัมป์คนนี้ให้ดีครับเพราะว่ามีอิทธิพลสูงมากขณะเดียวกันอาจจะไม่มีใครรู้ก็ได้นะครับว่าตั้งแต่ทรัมป์เข้ามาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยมีการส่งทหารอเมริกันเข้าไปเพิ่มในซีเรียไม่ต่ำกว่า500คนแล้วครับมีคนมองว่านี่เป็นศึกสงครามในซีเรียที่อเมริกันกำลังขยายไปโดยที่ทรัมป์ไม่บอกกล่าวอะไรกับใครหรือไม่เมื่อวานนี้เองครับมีข่าวว่าเครื่องบินสหรัฐไปถล่มผิดที่อิรักมีพลเรือนตายถึง200คนข่าวเรื่องขยายสงครามบทบาทอเมริกาในซีเรียนี่เงียบมากเลยครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะตอนนี้ทรัมป์แอบไปขยายศึกสงครามในซีเรียไม่เป็นข่าวนี่เป็นสงครามลับหรือเปล่าหรือว่าไปจับมือกับรัสเซียซึ่งก็คึกคักมากในซีเรียว่าด้วยเรื่องสงครามที่นั่นต้องติดตามครับและนี่คือเรื่องใหญ่ๆที่ผมคิดว่าเราควรจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งครับที่คุยกันมา 2-3 วันละมีคนเห็นภาพของแจ็คหม่าแห่งอาลีบาบาไปจับมือกับนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักที่มาเลเซียแล้วก็มีการประกาศว่าจะไปตั้งศูนย์โลจิสติกส์คีอีคอมเมิร์ซที่มาเลเซียทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยแจ็คหม่ามาประเทศไทยแล้วก็จับไม้จับมือกับนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาของไทยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นแปลว่าแจ็คหม่าทิ้งไทยแล้วหรือแปลว่าประเทศไทยไม่เป็นที่ชื่นชมหรือน่าลงทุนของแจ็คหม่าอย่างที่เคยกล่าวประกาศอย่างนั้นหรือประเทศไทยเราถูกทิ้งอย่างนั้นหรือ ผมต้องชวนท่านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมครับท่านดร.อุตตมะ
สวนายนมาถามตรงไปตรงมาว่าเกิดอะไรขึ้นกับแจ็คหม่ากันนะสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับครับเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีคงได้รับคำถามแล้วล่ะวันก่อนเห็นภาพของแจ็คหม่าไปจับมือกับนายิบราซักคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเพิ่งมาจับมือกับนายกไทยนี่แล้วก็บอกว่าจะมาทำอะไรในไทยเยอะแยะแล้วอยู่ดีๆกลายเป็นไปที่มาเลเซียเรื่องมันเป็นยังไงครับครับคุณแจ็คหม่าเนี่ยถ้าจำกันได้เนี่ยก็มาเยือนประเทศไทยเมื่อหลายเดือนแล้วนะครับใช่ครับแล้วก็มีโอกาสได้เข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีเรานะครับครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่แจ็คหม่าเสนอเนี่ยก็คือเสนอว่าทางอาลีบาบาเนี่ยอยากจะมาร่วมมือกับไทยนะครับครับนี่เรื่องดั้งเดิมเลยก็คือเพื่อพัฒนาให้ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะรายเล็ก SME นะครับหรือที่เรียกว่าผู้ประกอบการใหม่ entrepreneur เนี่ยครับการค้าขายแบบ e-commerce ครับครับก็จะทำให้เข้าถึงตลาดโลกได้ตลาดระดับภูมิภาคได้ง่ายนะครับครับด้วยความที่เป็นเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ตอบรับโดยมีความเข้าใจตรงกันนะครับว่าอันนี้ถือว่ามาร่วมกันพัฒนานะครับมาพัฒนาบุคลากรมาพัฒนาระบบนะครับมาช่วยกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโครงการอยู่สองสามโครงการใหญ่ๆที่ทางประเทศไทยกับทางทีมของแจ็คหม่าเนี่ยนะครับ ตกลงที่ทำร่วมกันแล้วก็ทำมาต่อเนื่องตลอดนะครับ ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับ ก็คือโครงการที่ทางอาลีบาบาเขาเสนอว่าเขาสนใจจะมาตั้งนะครับ จะเรียกว่าเป็น e-commerce park นะครับ e-commerce park ในภาพที่เขาวาดไว้นะครับ ครับ จะเรียนว่า e-commerce park นี่คืออะไรนะครับในความหมายเข้าเนี่ย e-commerce park เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งศูนย์โลจิสติกการรับส่งสินค้านะครับที่ค้าขายทาง e-commerce ครับแต่ไม่เพียงเท่านั้นความที่เป็นปาร์คคิดถึงเป็นลูกเมืองได้เลยครับว่าที่เขาเสนอเนี่ยก็คือเป็นเมืองที่ e-commerce ที่ประกอบไปด้วยสิ่งอื่นเช่นศูนย์บ่มเพาะนะครับศูนย์บ่มเพาะศูนย์พัฒนา SME ไทยครับผู้ประกอบการรายใหม่ของไทยให้เข้าใจถึงเทคโนโลยีใหม่ๆศูนย์ที่จะเชื่อมโยงกับงานวิจัยนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการไทยแต่ที่สำคัญมากเนี่ยก็คือขนาดของโครงการนะครับที่ขอบเขตที่ทางทีมอาลีบาบาลาซาด้าเนี่ยนะครับคิดว่าก็คือจะให้เมืองไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางเพื่อครอบคลุมทั้งตลาดไทยในเรื่อง e-commerce และตลาดเพื่อนบ้านนะครับ CLMV บด้วยพร้อมๆกันเพราะว่าเขาบอกว่าตลาดไทยเนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับเหมาะสมที่จะตั้งตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นนี่คือโปรเจกต์โครงการใหญ่โครงการหนึ่งนะครั รบที่เป็นโครงการหลักที่ผมเรียนว่าก็ยังจับมือกับประเทศไทยนะครับเพราะว่าที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยทำงานร่วมกันวันนี้ก็มีความคืบหน้านะครับครับทีมของอาลีบาบานะครับลาซาด้าเนี่ยก็ลงพื้นที่ที่ไหนเขาสนใจ EEC ครับอ๋อ EEC ทางตะวันออกของเรานะระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกนะครับถูกต้องครับถูกต้องครับเขาลงไปพื้นที่เพื่อไปศึกษาทำเลที่เขาจะตั้งเป็น e-commerce park นะครับครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนซึ่งใกล้แล้วล่ะครับที่จะได้ข้อสรุปของเขานะครับคิดไว้อย่างนั้นแปลว่าเป็นรูปธรรมแล้วไม่ใช่เป็นเพียงคำมั่นสัญญาเสร็จแล้วก็ไปทำจริงกับมาเลเซียไม่ใช่อย่างนั้นเหรอครับไม่ใช่รูปนั้นนะครับครับไม่ใช่รูปนั้นโครงการที่เมืองไทยเนี่ยก็ยังเดินหน้าอยู่นะครับผมเองก็มีโอกาสได้หารือทางโทรศัพท์ทางไกลกับทีมของหัวหน้าทีมของเขาเมื่อคืนนี่เองก็ยังหารือกันอยู่อ๋อเมื่อคืนนี้ยังคุยกันอยู่นะครับครับเมื่อคืนยังคุยกันอยู่แต่ว่าเนื่องจากคุณสุทธิชัยครับเป็นโครงการขนาดใหญ่อย่างที่ผมเรียนเนี่ยก็รายละเอียดค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นโครงการเนี่ยเรียนว่ายังเดินหน้าอยู่ครับแล้วก็เชื่อว่าจะสรุปได้นะครับแน่นอนในเร็วนี้แล้วก็สามารถที่จะเริ่มทางลีบาบาลาซาด้าเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทพันธมิตรของเขาที่ท่านคงรู้จักดีเนี่ยก็จะเริ่มงานในโครงการนี้ได้ในปีนี้ครับปีนี้เลยนะครับครับครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเนื่องจากการลงทุนมีต่อเนื่องนี้ก็คงต้องใช้เวลาสัก 2-3 ปีนะครับถึงจะครบรูปแบบ e-commerce park ครับแต่ว่าน่าจะเริ่มได้ในปีนี้ครับไม่ใช่ว่าแจ็คหม่าปากหวานกับเราแต่ว่าไปทำจริงจังกับมาเลเซียอย่างนั้นไม่ใช่เหรอครับ
อ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่คือเราก็เข้าใจได้นะครับว่าบริษัทอาลีบาบาเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซระดับโลกครับเพราะฉะนั้นก็เป็นปกติครับที่เขาจะมีฐานหรือว่ามีความเชื่อมโยงกับหลายประเทศนะครับครับแม้กระทั่งคู่แรกเดียวกันแต่ผมเรียนว่าที่ได้รับทราบจากทางทีมอาลีบาบาลาซาด้าเนี่ยที่ผมเรียนไปว่าโครงการไทยเนี่ยเป็นโครงการขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าเขาต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยมาร่วมกันเป็นฐานสำหรับใน CLMV ใช่ครับเพื่อนบ้านบวกทีก็คือไทยแลนด์เองด้วยนะครับก็เขมรลาวพม่าเวียดนามแล้วก็ไทยแลนด์นะครับใช่ครับแล้วของมาเลเซียนี่ล่ะที่ท่านรัฐมนตรีติดตามข่าวของมาเลเซียเขาทำอะไรบ้างและใหญ่กว่าเราหรือไม่อย่างไรของมาเลเซียตามที่เข้าใจนะครับที่ได้ข้อมูลมาเนี่ยในการเชื่อมโยงนะครับทางอีคอมเมิร์ซระหว่างประเทศจีนกับมาเลเซียเองนะครับไม่ได้รวม CLMV แล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกแบบหนึ่งเลยครับที่เขาชี้แจงกับเรานะครับว่ามันคนละโครงการกันไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุยกับเราแล้วโครงการเดียวกันเนี่ยไปทำที่มาเลเขาบอกอ๋อไม่ใช่เลยนะครับนั่นสิก็ว่าไม่ใช่แล้วพอมีข่าวมีคนวิจารณ์ว่าโอ้ยรัฐบาลไทยหน้าแตกเขาเนี่ยแยกมาที่นี่แล้วพูดจาปากหวานกับเราไม่เอาจริงกับเราหรอกแต่ว่าไปจับมือจริงๆกับมาเลเซียเขาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไม่ใช่ครับอันนี้ยืนยันว่าไม่ใช่โครงการเราเนี่ยโดยขอบเขตเนี่ยน่าจะใหญ่กว่าด้วยซ้ำไปนะครับถ้าฟังจากเขาว่าเพราะว่าใช้ฐานในเมืองไทยเกิดขึ้นที่ EEC เนี่ยสามารถครอบคลุมตลาดอื่นได้ด้วยนะครับครับท่านผู้ที่ติดตามอยู่มีคำถามเชิญนะครับผมจะได้นำมาถามท่านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องแจ็คหม่าและเรื่อง EEC หรือว่าระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกซึ่งเป็นข่าวที่ผมคิดว่าคนไทยควรจะตื่นเต้นครับที่จะมี EEC ซึ่งจะเป็นการสร้างเมืองใหม่จะเป็นช่วงชัชวาลยุคที่2และเรื่องแจ็คหม่ากับมาเลเซียกับไทยเป็นอย่างไรเราต้องชัดเจนนะครับเพราะมิฉะนั้นเนี่ยเราจะตีความไปตามพาดหัวหนังสือพิมพ์หรือว่ายังไม่ได้อ่านรายละเอียดไม่ได้สอบถามเราก็จะเชื่อไปแล้วว่าโอ้ยแจ็คหม่านี่มันยังไงกันแน่มาเลเซียแย่งของเราไปจากไทยเอาแจ็คมาไปหรือว่านี่จะทำให้เกิดปัญหาระหว่างไทยกับมาเลเซียหรือเปล่าผมจำได้ท่านรัฐมนตรีว่าแจ็คมาเนี่ยตอนโดนัลด์ทรัมป์ชนะเลือกตั้งใหม่ๆก็วิ่งไปหาโดนัลด์ทรัมป์แล้วบอกว่าผมจะมาช่วยสร้างงานให้อเมริกา5ล้านตำแหน่งใน1ล้านตำแหน่งใน5ปีจำได้ไหมครับจำได้ครับจำได้ครับก็แปลว่าเขาก็ในแต่ละประเทศเขาก็มีโครงการไปคนละแบบไม่ได้แปลว่าทำประเทศนี้แล้วไม่ทำประเทศนั้นใช่ไหมครับถูกต้องครับก็อย่างที่เราเข้าใจกันนะครับว่าอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันก็คือการค้าโดยใช้ระบบดิจิตอลเนี่ยสามารถครอบคลุมได้ทั่วโลกนะครับเพราะนั้นก็เป็นปกติที่กลุ่มบริษัทอาลีบาบาเนี่ยครับก็จะมีพยายามจะสร้างความเชื่อมโยงสร้างฐานทั่วโลกแต่ของไทยเนี่ยผมเรียนว่าเขาเน้นย้ำมาตั้งแต่ต้นเมื่อเสนอโครงการนี้นะครับตั้งแต่ต้นหลังจากมาเข้าพบท่านรัฐมนตรีเราเนี่ยว่าเขาเห็นความสำคัญของประเทศไทยมากในบริบทของภูมิภาคนี้นะครับว่าแล้วก็เขาบอกว่าเขาก่อนมาเนี่ยเขาไปศึกษาแล้วล่ะพอสมควรเดียวว่าฐานอย่างนี้เนี่ยจะตั้งที่ไหนดีตั้งหลายประเทศหรือตั้งประเทศเดียวแล้วครอบคลุม CLMVP ได้เขาบอกว่าเขาศึกษาจนได้ข้อสรุปว่าประเทศไทยนี่แหละครับที่เป็นฐานที่ดีที่สุดสำหรับเขาก็เข้าไปสู่ขั้นตอนของศึกษาดูในรายละเอียดว่าแล้วจะตั้งลงทุนที่ไหนนะครับการก่อสร้างก็ประจวบเหมาะกับที่รัฐบาลเนี่ยประกาศแล้วก็ขับเคลื่อนเรื่อง EEC อย่างจริงจังครับครับเขาก็ทำกันว่าต่อทันทีแล้วก็แสดงเจตจำนงความสนใจนะครับว่าขอหารือเรื่อง ECC ลึกลงไปอีกนะครับแล้วเขาก็ส่งลงไปดูของเขาเองก็มีนะครับในบางโอกาสเราก็ส่งทีมของเราลงไปมีทั้งทีมทางนิคมอุตสาหกรรมนะครับทีมทางรัฐวิสาหกิจของเราคือ TOT นะครับเพราะว่าเขาก็สอบถามเราพอสมควรครับเพราะเขาซีเรียสเรื่องนี้ว่าเช่นความเร็วของอินเทอร์เน็ตเนี่ยในพื้นที่เนี่ยขนาดนั้นแน่นอนก็ต้องถามแน่นอนว่าโครงสร้างพื้นฐานทางด้านอินเทอร์เน็ตเรา Wi-Fi เราเนี่ยเขาเนี่ยเข้ามาแล้วเขาจะทำงานได้หากินได้นะไม่ใช่ว่ามาถึงนี่มีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตไม่แรงพอ
4G ไม่ 4G จริงแล้วก็มีแผน5ปี 5G หรือไม่ใช่ไหมครับถูกต้องครับหรือเรื่องของการขนส่งระบบโลจิสติกสำคัญมากสำหรับเขาก็จะต้องมีสินค้าเข้าสินค้าออกนะครับครับเพราะนั้นก็สอบถามมากในเรื่องของสนามบินอุตภาวนะครับครับในเรื่องของสนามบินหลักของเราในกรุงเทพทั้งคู่ว่าจะมีการเชื่อมโยงการเชื่อมโยงอะไรอย่างไรนะครับครับอันนี้เขาก็ให้ความสนใจมากแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่ก็มีอยู่หลายแห่งนะครับทั้งของเอกชนนะครับแล้วก็ของทางการเพราะฉะนั้นเขาเลือกดูอย่างรอบคอบครับครับนะครับทางฝ่ายไทยเรานี่ตั้งหน่วยงานอย่างไรหรือใครเป็นคนประกบแจ็คหม่าที่จะติดตามกับแจ็คหม่าตลอดเพราะว่าถ้าเรามีหลายหน่วยหลายกระทรวงเนี่ยเดี๋ยวก็จะขาดบูรณาการขาดเอกภาพอีกแล้วเขาก็จะบอกผมติดต่อใครเนี่ยผมพูดใครรู้เรื่องไหมเนี่ยเพราะผมเคยได้ยินต่างชาติเวลามาติดต่อเราเนี่ยหนึ่งในหลายๆอุปสรรคที่เขาเอ่ยถึงก็คือว่ามาถึงไม่รู้ติดต่อใครอ่ะมันมีหลายฝ่ายหลายกระทรวงเกี่ยวข้องเหลือเกินอ่ะงานนี้จะพลาดอย่างนั้นหรือไม่ครับเรียนว่ามั่นใจว่าไม่พลาดนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีสำนักงานEastern Economic Corridor หรือสำนักงานจัดการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนะครับครับซึ่งตั้งที่กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยก็เป็นศูนย์กลางการติดต่อผู้ที่มีความสนใจนะครับทั้งคนไทยบริษัทไทยแล้วก็บริษัทต่างชาติครับมีทีมอย่างของอาลีบาบาเนี่ยเราก็มีทีมที่อยู่ที่สำนักงาน ECC เนี่ยนะครับที่ดูแลโครงการนี้ครับนะครับครับในโครงการอื่นผู้ที่มีความสนใจเราก็มีทีมประกบเช่นเดียวกันครับครับแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงนะครับประสานกับหน่วยงานอื่นในภาครัฐของเราเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับครับในโครงนั้นครับเพราะว่ากระทรวงอุตสาหกรรมของท่านรัฐมนตรีเนี่ยเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้ครับในเราเป็นเจ้าภาพนะครับเพราะว่าสำนักงาน EEC เนี่ยตั้งถูกมอบหมายให้ตั้งอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็เรียกว่าระยะตั้งต้นนี้เนี่ยทางกระทรวงและหน่วยงานสำนักงาน EECก็จะเป็นศูนย์กลางการติดต่อนะครับแต่เราแน่นอนเราทำงานกับหน่วยงานอื่นอย่างใกล้ชิดเพราะว่าในเรื่องของ EEC นั้นมีหลายมิตินะครับทั้งเรื่องเมืองเรื่องผังเมืองซึ่งก็ต้องหารือกับทางกระทรวงมหาดไทยใกล้ชิดนะครับแล้วก็ในกระทรวงอื่นเช่นกระทรวงพลังงานนะครับก็ข้องกับในเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของพลังงานนะครับกระทรวงดิจิทัลอย่างที่ผมเรียนไปว่าเขามีรัฐวิสาหกิจซึ่งดูแลเรื่องอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ครับก็เกี่ยวข้องกันหลายกระทรวงครับเพียงแต่เราจะเป็นผู้ประสานงานแล้วก็เชื่อมโยงให้นะครับครับฉะนั้นถ้ามีคนถามท่านรัฐมนตรีว่าเปรียบเทียบซิสิ่งที่แจ็คมาจะไปทำกับมาเลเซียกับสิ่งที่จะทำกับไทยนี่มันต่างอะไรก็ตรงไหนยังไงอธิบายง่ายๆได้ยังไงครับของประเทศไทยเนี่ยคิดในภาพที่ว่าเป็นเมืองเลยนะครับที่ท่านแจ้งว่าe-commerce park นะครับเป็นเมืองเลยเป็นปาร์คใหญ่เลยนะครับปาร์คอย่างนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีทั้งสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมกระจายสินค้าเพื่อรองรับการขายการสั่งสินค้าแบบ e-commerce นอกจากนั้นนะครับยังมีอย่างอื่นอยู่ในปาร์คนั้นอีกที่ผมเรียนว่าในหลักการเขาเนี่ยก็อยากจะสร้างเป็นศูนย์นะครับหรือว่าเพื่อการพัฒนา SME ไทยผู้ประกอบการรายเล็กรายใหม่ของไทยเพราะนั้นรอบๆเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเป็นเมืองเป็นปาร์คนะครับที่เขาอธิบายให้ฟังแล้วก็ที่เราคิดเนี่ยก็จะมีหน่วยงานของไทยเนี่ยสามารถเข้าไปเชื่อมโยงร่วมกันพัฒนาตามแนวที่ตั้งแต่ครั้งแรกแจ็คหม่ามาเข้าพบท่านนายกแล้วตกลงร่วมกันว่ามาร่วมกันพัฒนาไม่มีปิดกั้นนะครับไม่มีปิดกั้นครับนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือโครงการที่ประเทศไทยเนี่ยที่วางไว้กำลังคุยกันเพื่อให้เดินหน้าในปีนี้เนี่ยครับเป็นการกลุ่มตลาดขนาดใหญ่มากนะครับคุณสิทธิ์ได้เห็นภาพว่า รวมกันเนี่ย3-4 ประเทศ 4-5 ประเทศเนี่ยครับครอบคลุมตลาดใหญ่มีประชากรมากพอสมควรอันนี้คือของเราครับแต่ว่าถ้ามาเลเซียตามข่าวนะครับตามข่าวเพราะเราก็เห็นตามหน้าข่าวว่าใช่ครับไม่กับโยงระหว่างมาเลย์ไม่ได้ครอบคลุม CLMV ของจีนกับมาเลย์เท่านั้นนะครับจีนกับมาเลย์แล้วอาจจะไปประเทศนึงเข้าใจว่าออสเตรเลียหรืออะไรเงี้ยนะครับครับเป็นจุดอย่างนั้นแต่ของเราเนี่ยเป็นตรงนี้เป็นภูมิภาค
พื้นที่ตรงนี้ครับเลยครับในแง่ของเงินที่ลงทุนเนี่ยคิดว่าแจ้งมาจะมาลงทุนในไทยเท่าไหร่ยังไงอันนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการศึกษานะครับเงินทุนที่จะใช้ในตรงนี้เนี่ยแต่ว่าผมคิดว่าตรงนี้ต้องขอไว้นิดนึงก่อนเพราะว่าเนื่องจากเขากำลังศึกษาเขาเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับครับเขาก็ต้องถ้าจะถึงขั้นที่ลงทุนปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องมีการยื่นให้ตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมครับที่เขาเข้าตลาดเดือดซ่านะครับก็เลยขอให้ตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็ยกตัวอย่างได้นะครับว่าโครงการนี้เนี่ยไม่เล็กแน่เพราะว่าเขาก็ได้สอบถามเรานะครับว่าถ้าโครงการนี้เต็มรูปแบบใน3ปี4ปีเนี่ยนะครับจะต้องมีแรงงานจ้างคนนะครับจ้างคนทำงานในพื้นที่เนี่ยถึง 10,000 คนนะครับถึง 10,000 คนเลยเพราะฉะนั้นไม่เล็กครับ 10,000 คนไม่เล็กแล้วครับครับครับทีนี้ CRMV เนี่ยเราก็เห็นแล้วล่ะครับว่าจะเป็นฐานใหญ่สำหรับไทยเราทีนี้จะให้แจ็คหมาหรือคนของแจ็คหมาไปติดต่อเองเราก็จะไม่มีข้อมูลทันเขาฉะนั้นเราเองก็จะต้องไปคุยกับ CRMV ด้วยใช่ไหมครับว่านี่นะถ้ามันมีเครือข่ายโลจิสติกส์มีเครือข่ายอีคอมเมิร์ซที่มาตั้งฐานอยู่ในไทยเนี่ยเราจะประสานกันอย่างไรให้ได้ประโยชน์กับเขาด้วยจริงๆถูกต้องครับและตอนนี้เราก็เริ่มแล้วนะครับคุณที่ใช่ครับในเรื่องที่ตั้งแต่ร่วมกันพัฒนาผู้ประกอบการ SME ของเราครับแล้วก็นำไปสู่การที่เรามาร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการเนี่ยนะครับเพิ่มทักษะในเรื่องของการค้าขายอีคอมเมิร์ซถ้าจำกันได้เนี่ยเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยก็ร่วมกันนะครับประกาศว่าจัดตั้งนะครับที่เราเรียกว่า NEANew Economy New Economy Academy NEA นะครับ NEA ก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นโรงเรียนเป็นศูนย์ฝึกเป็นศูนย์ฝึกอบรมนะครับนะครับโดยที่เราก็เชิญบุคลากรจากเพื่อนบ้านเรานะครับทั้งภาคเอกชนและรวมถึงภาครัฐด้วยนะครับภาครัฐด้วยมานะครับพบปะกันมาเรียนรู้ด้วยกันเกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆที่เราเรียกว่ากำลังเกิดขึ้นในเศรษฐกิจยุคใหม่ซึ่งแน่นอนอีคอมเมิร์ซนะครับเป็นสิ่งหนึ่งในนั้นนะครับอันนี้โครงการก็กำลังเริ่มขึ้นแล้วนะครับสถานที่ตั้งปัจจุบันนี้ใช้ที่กระทรวงพาณิชย์ก่อนนะครับก็มีศูนย์ประมาณนี้อยู่แต่เดิมเราก็ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์นะครับเราสามารถที่จะต่อยอดได้ทันทีซึ่งอันนี้ผมก็ได้เล่าให้ทางอาลีบาบาเขาฟังกันนะครับเขาก็แสดงสนใจนะครับในโครงการนี้เช่นเดียวกันครับครับมีข้อดีข้อเสียอย่างไรครับสำหรับประเทศไทยข้อดีได้เห็นชัดเจนละเราจะเป็นศูนย์กลางเราจะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมาใช้บริการที่นี่ข้อเสียจะมีไหมครับว่าเขามาถึงเนี่ยเขามายึดครองเขามาผูกขาดเขามาใหญ่มากทำให้เราเศรษฐกิจไทยหรือว่าบริษัทกลางๆเล็กๆของเราเนี่ยไม่มีทางต่อรองสู้กับเขาได้เลยไหมครับอันนี้ไม่จะไม่เป็นปัญหานะครับอย่างที่ผมเรียนมาแต่ต้นความเข้าใจตรงกันว่าอะไรที่โครงการที่ทำด้วยกันเนี่ยจะไม่ปิดกั้นนะครับในความคือแม้คือทางอาลีบาบาเนี่ยเขามีความสนใจเต็มใจที่จะมาร่วมพัฒนากับเราในเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่พวกนี้นะครับครับเราก็ทราบว่าเพื่อให้เกิดประโยชน์มากสุดสำหรับคนไทยเองเนี่ยนะครับเราต้องเปิดโอกาสครับให้รายอื่นเนี่ยเขามาได้ด้วยใช่ครับเพราะนั้นยกตัวอย่างนะครับถ้าจะมีการพัฒนาสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME ไทยเข้าถึงอีคอมเมิร์ซไม่มีการครับว่าจะต้องเป็นแพลตฟอร์มของอาลีบาบาหรือลาซาด้าเท่านั้นไม่มีครับตอนนี้ครับตกลงตั้งแต่ต้นนะครับซึ่งอันนี้ถามว่าเอาแล้วทำไมเขายอมรับได้ทำไมเขายอมเขาทำมาก็บอกว่าไม่ฉันต้องทำคนเดียวเพราะว่าการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยนะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นการดำเนินธุรกิจที่เรียกว่าแบบไงอ่ะมีความเชื่อมโยงแม้จะแข่งกันในดีเนี่ยแต่ถ้าสามารถเชื่อมโยงได้นะครับบริการสินค้าเนี่ยไม่ได้เหมือนกันทีเดียวเนี่ยการที่มาเชื่อมโยงกับทำให้เกิดพลังรวบใหม่นะครับเกิดตลาดใหม่เข้าตลาดใหม่ได้ครับนะครับผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งซึ่งทางอาลีบาบาและบริษัทอื่นก็เห็นนะครับว่าเดี๋ยวนี้โลก
ไปลักษณะนั้นผมอยากจะใช้คำว่าเป็นโอเพนแพลตฟอร์มครับโอเพนแพลตฟอร์มที่เปิดนะครับแพลตฟอร์มที่เปิดนะครับ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 ฉะนั้น SME ของไทยเราเนี่ยจะได้ประโยชน์อย่างนี้จริงๆนี่ทันเขาไหมหมายความว่าเราพร้อมแค่ไหน SME ไทยเราเองนะครับสมมติเขาบอกเขามาแล้วล่ะพร้อมที่จะช่วย SME ไทยแต่ว่า SME ไทยเราอาจจะไม่พร้อมในหลายๆเรื่องเราก็จะเสียประโยชน์ไปผมคิดว่าในเรื่องของ SME เนี่ยแน่นอนนะครับเราไม่ได้จะทำแต่ในเรื่องของ e-commerce นะครับครับยังมีมิติอื่นที่เรากำลังเน้นการช่วยสนับสนุน SME อย่างที่ผมได้ทราบว่าตอนทางกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่ร่วมกันเนี่ยก็เปิดตัวนะครับมาตรการใหม่ๆเช่นกองทุนพิเศษสนับสนุน SME พื้นที่ต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อประกอบกันแล้วเนี่ยก็จะทำให้ SME เราเนี่ยผมเชื่อว่ามีโอกาสนะครับที่จะยกนะครับเป็น SME ที่สามารถที่จะค้าขายในเศรษฐกิจยุคใหม่หรือเรียกว่า New Economy เนี่ยได้นะครับแต่ต้องมีการสนับสนุนในด้านต่างๆให้พร้อมนะครับทั้งเงินทุนทั้งทักษะและในกรณีของอาลีบาบาเนี่ยนะครับเชื่อมโยงแพลตฟอร์มครับอย่างน้อยให้มีจุดเริ่มต้นนะครับครับท่านผู้ที่ติดตามอยู่นะครับกรุณาแชร์ไปด้วยให้คนอื่นได้รับทราบเพราะว่าคำถามนี้เราเห็นในสื่อเราเห็นมีการตั้งประเด็นมาหลายวันแล้วครับตั้งแต่เราเห็นแจ็คมาไปจับมือกับนายรัฐมนตรีมาเลเซียเนี่ยคนไทยก็ตั้งคำถามทันทีว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นก็เพิ่งเห็นเข้ามาจับมือกับนายกไทยเรานี่แสดงว่าเราแย่ละเขาทิ้งเราแล้วหรืออย่างไรคำตอบของรัฐมนตรีอุตสาหกรรมต้องนำไปประกอบการพิจารณาเพราะว่าผมคิดว่าต้องฟังจากรัฐมนตรีที่ติดต่อเขาเองแล้วก็เป็นเจ้าภาพของเรื่องนี้ด้วยแน่นอนผมก็เชื่อว่าแจ็คหมาในฐานะเป็นนักธุรกิจระดับสากลเนี่ยเขาก็ต้องไปหลายๆประเทศแล้วครับเช่นอย่างที่บอกเขาวิ่งไปหาโดนัลด์ทรัมป์เลยทันทีเพราะว่าเขารู้ครับว่าโดนัลด์ทรัมป์ต้องการความช่วยเหลือจากแจ็คหมามาสร้างงานให้เขาแจ็คหมาก็ไปรับปากครับว่าใน5ปีข้างหน้าเนี่ยจะมาช่วย SME อเมริกาเหมือนกันจะสร้างงานให้ถึง1ล้านตำแหน่งโดนัลด์ทรัมป์ก็ทันทีจับไม้จับมือถ่ายรูปเช่นเดียวกันแต่ว่าแน่นอนครับเขาเป็นนักการเมืองฉะนั้นเขาก็พยายามที่จะหาเสียงโดยการให้แจ็คหมาเนี่ยมาช่วยเสริมฐานเสียงช่วยเสริมความน่าเชื่อถือของเขาแต่ว่าในแง่ของการมาลงในไทยก็ดีมาเลเซียก็ดีในประเทศแถบนี้ก็ดีเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลเรารัฐบาลมาเลเซียเนี่ยก็ต้องรู้แล้วครับว่าจะต้องดีลกับแจ็คหมาด้วยวิธีการอย่างไรจึงจะไม่เสียประโยชน์ด้วยขณะเดียวกันก็ได้ประโยชน์จากแจ็คหมาด้วยไม่ต้องวินวินกันจริงๆเพราะว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ข้างเดียวก็จะไม่มีใครเล่นด้วยไทยเราผมเชื่อว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกก็ดี SME ก็ดีจุดที่เราเป็นศูนย์กลางของ CLMV ก็ดีเนี่ยเป็นข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์และทางด้านสังคมทางด้านการเมืองไม่น้อยทีเดียวครับผมเชื่อว่าแจ็คหมาเห็นประโยชน์ตรงนี้แน่นอนจะทิ้งไทยเนี่ยคงไม่ใช่แต่ผมเชื่อว่าเขาก็ไปหามาเลเซียด้วยตลาดอีกตลาดหนึ่งอีกแบบหนึ่งซึ่งทำให้เขาเนี่ยสามารถได้ประโยชน์ทั้งจากไทยจาก CLMV ในฐานะไทยเป็นศูนย์กลางที่จะประสานเชื่อมต่อกับ CLMV ได้ขณะเดียวกันกับมาเลเซียนั้นเขาก็จะได้ประโยชน์อีกด้านหนึ่งผมเชื่อว่าเขาก็ไปคุยกับสิงคโปร์ด้วยใช่ไหมครับท่านรัฐมนตรีสิงคโปร์เชื่อว่ามีคุยกับสิงคโปร์นะครับและอีกหลายประเทศนะครับครับและผมก็เชื่อว่าไทยเรากับมาเลเซียในฐานะเป็นเพื่อนบ้านการฐานะเป็นสมาชิกอาเซียนด้วยกันก็คงจะสื่อสารกันในเรื่องนี้เหมือนกันแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแจ็คหมาหรือเปล่าครับตอนนี้ยังไม่ได้แลกเปลี่ยนกันนะครับแต่ประเด็นหนึ่งที่ผมเชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยก็คือครับการในเมืองไทยเองนะครับเช่นโครงการนี้ที่เราพูดถึงที่มีอาลีบาบาลาซาด้ามาเนี่ยนะครับแล้วของอาเลเองนะครับสุดท้ายเนี่ยผมว่ามันก็มีโอกาสเชื่อมโยงกันได้นั่นสิครับว่าเป็นธรรมชาติของการค้าขายแบบอีคอมเมิร์ซอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าสองโครงการเนี่ยก็เรียนอีกครั้งว่าแตกต่างกันนะครับไม่ใช่ว่าเขาทำที่นู่นแล้วไม่ทำที่นี่โครงการที่นี่ยังเดินหน้าครับอาทิตย์นี้เองสัปดาห์นี้เองก็จะมีคนของทางทีมลาซาด้าเนี่ยบินเข้ามาเพื่อมาหารือต่อนะครับเพราะฉะนั้นเดิน
ำเนินการอยู่ต่อเนื่องครับครับฉะนั้นก็ยืนยันว่าเรื่องของแจ็คหมานี่เดินเรื่องอยู่ในประเทศไทยต่อเนื่องเรื่องอยู่แน่นอนครับเป็นเรื่องครับแล้วก็จะเป็นโครงการที่ใหญ่กว่าที่พูดถึงในมาเลเซียด้วยซ้ำไปแล้วก็จะมีพื้นที่ชัดเจนเช่นที่ EEC ใช่ไหมครับครับจะเป็นโครงการที่มีขอบเขตใหญ่ครับอืมครับนี่แหละครับที่เชิญท่านมนตรีมาเพื่อจะตอบคำถามว่าข่าวคราวที่ออกมาเป็นอย่างไรของจริงเป็นอย่างนี้ครับต้องฟังจากท่านรัฐมนตรีและเราก็จะติดตามต่อไปนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการเดินหน้าต่อไปแจ็คมาส่งคนมาอย่างไรความคืบหน้าเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมคิดว่าน่าสนใจแล้วก็แน่นอนก็ต้องมองให้ครบมิติด้วยนะครับว่าเราจะได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรเราต้องต่อรองให้ได้เงื่อนไขที่ดีที่สุดแล้วก็ให้แจ็คมานี่ได้ประโยชน์และทำประโยชน์ให้กับเราให้อย่างชัดเจนด้วยผมเชื่อว่านี่คือก้าวสำคัญในโลกธุรกิจลุกดิจิทัลเนี่ยมันก็เปลี่ยนเกมเปลี่ยนกติกาไปแล้วไม่ใช่ว่าฉันไม่ใช่ zero sum game ใช่ไหมครับอย่างที่เขาบอกว่าไม่ใช่ว่าคนหนึ่งได้ศูนย์อีกคนหนึ่งได้ร้อยไม่ใช่มันสามารถที่จะทุกคนได้ผลประโยชน์ไกล่เกลี่ยกันเพื่อทุกคนจะได้วินวินวินซึ่งกันและกันด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจและต้องติดตามครับและขอบคุณท่านรัฐมนตรีอุตมะที่มาให้คำความกระจ่างแล้วก็เราก็จะติดตามต่อไปด้วยนะครับขอบคุณอย่างยิ่งครับท่านรัฐมนตรีครับขอบคุณมากครับคุณสุชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านรัฐมนตรีอุตมะพอมีข่าวเรื่องแจ็คหมาผมเห็นข่าวผมก็ต้องติดต่อไปแล้วบอกว่ามาตอบคำถามหน่อยมาอธิบายหน่อยว่าที่เขาพูดกันว่าแย่แล้วแจ็คหมาหนีไทยไปแล้วทิ้งไทยไปแล้วเพราะไทยเราสู้มาเลเซียไม่ได้เพราะเงื่อนไขไทยเราสู้เขาไม่ได้เพราะเราล้าหลังซึ่งแน่นอนคนไทยก็มีสิทธิ์คิดไม่มีข่าวเช่นนี้ฉะนั้นผมจึงต้องถามรัฐมนตรีอุตสาหกรรมว่ามาตอบใน Facebook Live ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบเพราะว่านี่คือประเทศไทยที่พวกเราต้องใช้โซเชียลมีเดียเพื่อจะหาคำตอบต่อคำถามต่างๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราครับฉะนั้นขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับว่าคุณซาบ้าบอกเมื่อก่อนไทยเสียค่าโง่ให้ฝรั่งต่อไปไทยจะเสียค่าโง่ให้จีนเราเสียค่าโง่แน่ครับถ้าเราไม่ทันเขาถ้าเราไม่ทันเขาเรามีแต่คิดแต่เรื่องคับแคบของตัวเองไม่สนใจไม่ศึกษาไม่เรียนรู้เราเสียค่าโง่ให้กับประเทศต่างๆมาเยอะแล้วครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาในอดีตญี่ปุ่นในอดีตตอนนี้จีนก็สยายปีกมีบทบาทสำคัญมีกิจกรรมต่างๆนานาแต่เราก็หนีไม่พ้นเราไม่หนีครับแล้วหนีไม่ได้ด้วยครับฉะนั้นสิ่งสำคัญคือเราทำอย่างไรเราถึงจะสร้างความพร้อมสร้างศักยภาพรู้ให้ทันศึกษาให้รอบด้านและไม่หลงเป็นเครื่องมือของฝ่ายตรงกันข้ามอย่างที่คุณพุทธิชัยบอกครับจะได้ชัดเจนและก็ไม่ใช่ฟังแต่ข่าวลือมีความเห็นดังใดทางหนึ่งแล้วก็บอกเอาโอ้อย่างนี้เลยเหรอแล้วก็วิจารณ์กันต่อๆๆๆไปโดยไม่ตรวจสอบข่าวก่อนฉะนั้นสำคัญที่สุดครับในแง่ของเจอร์นัลลิซึมในแง่ของการเป็นสื่อที่รับผิดชอบไม่ใช่เพียงแค่อ้างว่ามีใครพูดอย่างนี้แล้วมาเล่าต่อแล้วบอกว่าผมไม่รู้นะจริงไม่จริงผมไม่รู้แต่มีคนพูดอย่างนี้ครับผมว่ามาเล่าต่ออย่างนี้เรียกว่าเล่าข่าวอย่างนี้เรียกว่าเล่าข่าวอย่างไม่รับผิดชอบหัวใจของการทำสื่อที่รับผิดชอบคือ verify ครับ verify แปลว่าตรวจสอบเช็คข่าวอย่าเชื่อข่าวหรืออย่าเพียงแต่เอาข้อมูลเอาข่าวจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งแล้วก็มาเล่าต่อเสมือนหนึ่งว่าเสมือนหนึ่งว่าจริงยิ่งในโลกโซเชียลมีเดียทุกวันนี้มีข่าวมากมายหลายด้านออกมาตลอดเวลาครับบางคนก็จะเลือกเฉพาะข่าวที่ตัวเองชอบข่าวที่สอดคล้องกับความคิดเห็นของตัวเองแต่ไม่ตรวจสอบไม่ verify ไม่เช็คก็จึงเป็นที่มาของ fake news ในอเมริกาทุกวันนี้ที่พูดกันเพราะว่าไม่มีการเช็คไม่มีการตรวจสอบเดี๋ยวนี้ที่อเมริกาแม้กระทั่งประธานาธิบดีพูดอะไรเนี่ยทรัมป์พูดอะไรเนี่ยสื่อทั้งหลายเนี่ยมีคำว่า verify มีคำว่า fact check fact check แปลว่าเช็คข้อเท็จจริงว่าใช่หรือไม่ทุกครั้งตอนนี้ทรัมป์ปราศัยนะครับหรือทำแถลงอะไรเนี่ยสื่อใหญ่ๆเขาทำยังไงทราบไหมครับเขาตั้งโต๊ะหนึ่งเลย fact check desk ให้เช็คดูว่าข่าวเรื่องนี้หรือประโยคนี้หรือข้ออ้างนี้ห
ือตัวเลขนี้สถิตินี้ที่ประธานาธิบดีพูดเมื่อสักครู่เนี่ยเช็คเดี๋ยวนี้เลยว่าจริงไม่จริงแล้วบอกกับคนอ่านคนฟังด้วยไม่ใช่ว่าไปว่างว่าท่านประธานาธิบดีพูดอย่างนี้ท่านประธานาธิบดีกล่าวหาอย่างนี้แล้วเราก็ลงข่าวไปตามนั้นโดยไม่ตรวจสอบคล้ายๆกับว่าสื่อนี่เป็นเพียงทางผ่านเท่านั้นไม่ใช่เป็นเกตคีเปอร์ไม่ใช่เป็นผู้เฝ้าประตูไม่ใช่เป็นเมิร์เรอร์ไม่ใช่เป็นกระจกสองเงาไม่ใช่เป็นเครื่องกรองเป็นเพียงทางผ่านเป็นเพียงท่อน้ำที่น้ำสะอาดน้ำสกปรกก็ไหลผ่านไปได้หมดสื่อที่ดีต้องกรองครับ verify ครับฉะนั้นเราได้ข่าวเรื่องแจ็คหม่าไปมาเลเซียแจ็คหม่าเพิ่งมาไทยนี่นะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบางคนก็เลือกแล้วแต่จะเลือกเอาประเด็นนี้บอกไอ้ไม่แย่แล้วหรือเรียกประเด็นหนึ่งว่าโอ๊ยเขาไม่ไปไหนหรอกเขาตกลงกับเราแล้วแล้วก็ทะเลาะกันครับเถียงกันครับโดยที่ต่างฝ่ายต่างเลือกจะเชื่อข้อมูลด้านเดียวเท่านั้นทำให้คนไทยไม่ฉลาดพอทำให้คนไทยตามไม่ทันอย่างที่หลายท่านพูดมาสักครู่ว่าแล้วเราจะเสียเปรียบไหมอ่ะแล้วเราจะเสียค่าโง่จีนไหมเนี่ยหรือว่าเราจะเสียค่าโง่แจ็คหม่าไหมเนี่ยเป็นไปได้ทั้งสิ้นครับถ้าเราไม่ทันการถ้าเราไม่ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงถ้าเราไม่เจาะข่าวให้ลึกอย่างกรณีนี้ผมก็เห็นข่าวแจ็คมาไปจับมือกับนายิบราซักผมก็สงสัยแต่ผมยังไม่เชื่อเพราะผมเชื่อว่าแจ็คมาเป็นนักธุรกิจแจ็คมาจะต้องพยายามหาดีลหรือว่าหาเงื่อนไขที่ดีที่สุดสำหรับเขาแต่ในโลกทุกวันนี้มันไม่ใช่ zero sum game มันไม่ใช่ว่าคุณได้ร้อยหนึ่งอีกคนหนึ่งได้ศูนย์เลยไม่ใช่ว่าคุณชนะเด็ดขาดอีกคนหนึ่งแพ้ราบคาบไม่ใช่คุณต้องแบ่งปันผลประโยชน์คุณถึงจะอยู่ได้โลกดิจิทัลนี่แปลว่าถึงกันได้ตลอด anywhere anytime ข้อมูลปิดบังกันไม่ได้คนที่ถูกโซเชียลมีเดียหลอกใช้เสียผู้เสียคนก็เพราะว่าหลงเชื่อด้านใดด้านหนึ่งเลือกฟังเฉพาะสิ่งที่ตัวเองอยากเชื่อเท่านั้นก็แน่นอนครับเราก็ไม่มีทางรู้ทันเราก็จะอยู่ในวงจรเฉพาะข่าวที่เราอยากจะฟังเท่านั้นเองเพื่อนฝูงที่พูดที่เราพอใจเราก็จะคบเขาเพื่อนฝูงที่มีความเห็นอีกอย่างหนึ่งที่เขามาขัดเราแย้งเราด้วยข้อมูลอีกอย่างหนึ่งเราจะไม่คบเขาละเราจะบอกว่าเราไม่ชอบคุณเราไม่คบกับคุณเพราะว่าคุณมีความเห็นที่แตกต่างไปจากที่เราอยากจะฟังเราจะอยากจะฟังเฉพาะสิ่งที่เราอยากจะเชื่อนั่นแหละครับคือที่มาของข้าโง่ที่มาของเราคนไทยไม่ทันเขาที่มาของระบบการศึกษาไทยที่สอนให้คนเชื่อเฉพาะในสิ่งที่เพียงเพราะว่าคนพูดนั้นมีตำแหน่งแห่งหนคนพูดนั้นเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเราคนพูดนั้นเป็นคนมีสตางค์คนพูดนั้นเป็นคนที่ใครต่อใครก็ชื่นชมไม่ใช่ครับเราฟังแล้วไม่ว่าคนที่พูดเป็นใครเนี่ยเราต้องฟังแล้วเราต้องคิดแล้วต้องวิเคราะห์แล้วเราต้องตรวจสอบแล้วต้องเช็คและที่ดีที่สุดคือถามตลอดเวลาว่าที่คุณพูดเนี่ยคุณตรวจสอบมาแล้วยังแหล่งข่าวคุณเป็นใครคุณอ้างแหล่งข่าวได้ไหมใครเป็นคนบอกคุณถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราจะรู้เลยครับว่าข่าวนี้น่าเชื่อถือหรือไม่แค่ไหนอย่างไรแล้วเราก็เอาสิ่งนั้นแหละครับตรวจสอบและการที่ผมทำ Facebook Live เนี่ยก็เพื่อเป็นเวทีครับที่เราจะตรวจสอบข่าวให้ชัดเจนจะไม่มีใครมาหลอกเราได้ครับว่าเอาเนี่ยนะเรื่องนี้จริงนะไม่มีทางปฏิเสธเป็นอย่างอื่นนะคุณต้องเชื่ออย่างนี้อย่างเดียวนะพอเขาพูดอย่างนี้เราก็จะถามว่าอยากจะทราบว่าข้อมูลนี้ได้มาจากไหนครับได้มาเมื่อไหร่ครับได้มาจากแหล่งไหนครับอ้างแหล่งได้ไหมครับแล้วจะตรวจสอบได้ยังไงครับว่าที่ข้อมูลที่คุณให้มานี้ถูกต้องหรือเปล่าผมว่านี่แหละครับคือประโยชน์ของโซเชียลมีเดียประโยชน์ของการที่เราสามารถเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นตรวจสอบข้อเท็จจริงและนำมาเป็นข้อมูลเพื่อเราเองจะได้ประเมินถูกต้องเราจะไม่โง่อีกต่อไปครับเราอาจจะไม่ฉลาดเฉลียวกว่าทุกคนแต่เราจะไม่โง่ให้ใครหลอกได้อีกต่อไปเพราะว่าเรามีที่ตรวจสอบฉะนั้นท่านได้ยินข่าวอะไรอยากจะตรวจสอบข่าวอะไรแจ้งเข้ามาในนี้ครับเวลาเรานั่งคุยกันเนี่ยแจ้งเข้ามาครับผมก็จะสามารถไปหาผู้ที่เกี่ยวข้องมาตอบคำถามนี้อย่างคืนนี้ท่านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมมาตอบคำถามท่านรัฐมนตรีต้องรู้ว่าท่านพูดอย่างไรตรวจสอบได้
ถ้าท่านพูดไม่จริงไม่ช้าไม่นานวันสองวันก็จะต้องมีคนบอกว่าไม่จริงถ้าท่านพูดจริงก็จะมีคนยืนยันว่าเออท่านรัฐมนตรีตอบคำถามของประชาชนอย่างพวกเราตรงไปตรงมาและนี่คือการทำหน้าที่ในฐานะเป็นผู้อาสามาบริหารประเทศนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากทุกท่านว่าเราใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์อย่าถูกใช้อย่าถูกหลอกใช้เราต้องใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความฉลาดสติปัญญาให้กับสังคมครับคำว่าสังคมอุดมปัญญาจำคำนี้เลยครับ verify trust but verify เชื่อแต่ขอเช็คก่อนพูดคำนี้ทุกคนเขาจะต้องบอกโอ้โหนี่ได้ยินมาจากไหนเนี่ยบอกว่าเนี่ยเราคุยกันใน Facebook Live เชื่อแต่ขอเช็คดูก่อน trust but verify เขาจะบอกโอ้โหเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้แล้วเหรอบอกใช่ขอ verify ก่อนก็จะทำให้การสนทนานี่ออกรถออกชาติจะไม่มีใครกล้ามาหลอกเราอีกต่อไปเพราะเราคือคนที่ใช้โซเชียลมีเดียอย่างทันสมัยอย่างสมาร์ทที่เรียกว่าสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมันฉลาดนะครับแต่ก่อนนี้มันเป็นสตูปิดโฟนใช่ไหมครับมันเป็นโทรศัพท์ที่โง่มันทำอะไรได้ไม่กี่อย่างแล้วก็มันก็ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดแต่เดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนเนี่ยมันเช็คได้มันตรวจสอบได้เพราะมันทำอะไรมากไปกว่าที่มนุษย์ปกติอยากจะทำเราขี้เกียจไม่ได้ครับถึงแม้เราจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทันสมัยมากมายเราก็ไม่อยากจะเช็คไม่อยากจะตรวจสมองเราเฉยเมื่อไหร่ขี้เกียจเมื่อไหร่เรายอมให้โซเชียลมีเดียใช้เราเมื่อไหร่แล้วก็เสร็จครับอนาคตมนุษย์จะยากเลยครับโรบอทนี่หุ่นยนต์นี่ไม่ได้โง่นะครับหุ่นยนต์ยิ่งวันยิ่งฉลาดใครนึกว่าหุ่นยนต์ฟังคำสั่งมนุษย์แล้วทำตามมนุษย์เท่านั้นเนี่ยไม่จริงอีกต่อไปแล้วครับเผลอๆถ้าเราเป็นมนุษย์ที่ไม่รู้จักใช้ข้อมูลไม่รู้จักวิเคราะห์ไม่รู้จัก verify เจ้าหุ่นยนต์มันจะ verify เองได้อ้าวก็ข้อมูลป้อนเข้าไปข้อมูลที่ตรวจสอบป้อนเข้าไปแล้วมันถึงระยะหนึ่งมันสามารถจะตรวจสอบข้อมูลนั้นได้เองหุ่นยนต์จะฉลาดกว่าคนตรงนี้แหละครับที่ผมศึกษาพยายามที่จะติดตามข่าวสารเรื่องartificial intelligence ปัญญาประดิษฐ์ robotics เรื่องของหุ่นยนต์เนี่ยเพราะผมเชื่อครับถ้าคนเราเฉยสมองเราไม่ทำงานเราไม่ตรวจไม่เช็คไม่ตั้งคำถามเนี่ยเจ้าหุ่นยนต์เนี่ยมัน self learn มันเรียนด้วยตัวมันเองมีข้อมูลเข้ามาเช็คได้ตรวจได้ดันข้อมูลที่ผิดออกไปข้อมูลใหม่เข้ามามาตรวจสอบได้และมันก็จะฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นขณะที่มนุษย์เราเลือกจะฟังเลือกจะรู้เฉพาะสิ่งที่เราอยากจะรู้โง่ลงทุกวันแต่เจ้าหุ่นยนต์มันจะฉลาดขึ้นทุกวันลองคิดดูว่าจริงไหมครับคืนนี้แค่นี้นะครับพรุ่งนี้เช้าอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจหลายคนถามมาทำไมต้องใช้มาตรา44บังคับให้คนไทยรัดเข็มขัดหมดปัญญาแล้วหรือคนไทยทำตามกฎหมายธรรมดาไม่ได้แล้วหรือจึงต้องใช้มาตรา44บังคับให้คนไทยรัดเข็มขัดทำตามกฎหมายจราจรแล้ววันไหนไม่มีมาตรา44คนไทยจะทำอย่างไรครับพรุ่งนี้เช้า 8:00 น.สภากาแฟนัดเจอกันนัดถกกันประเด็นนี้ผมเชิญผู้ช่วยผบ.ตร.ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะมาตอบคำถามว่ากติกาว่าอย่างไรแต่ต้องถามหาคำตอบไม่ได้ครับว่าทำไมต้องใช้มาตรา44คนไทยจึงจะคาดเข็มขัดทำไมต้องใช้มาตรา44คนไทยจึงจะทำตามกฎหมายจราจรน่าคิดนะครับพรุ่งนี้เจอกัน 8:00 น.คืนนี้นอนหลับฝันดีครับสวัสดีครับ